อย่างที่ทางท่านรองปลัดได้นําเรียนเมื่อสักครู่ว่ามีผู้หายป่วยกลับบ้านได้เพิ่มอีก3รายนะครับรายละเอียดคือ3รายนี้เป็นผู้ที่ติดเชื้อจากต่างประเทศทั้ง3เลยนะครับก็เข้ารับการรักษาอยู่ที่สถาบันบําราศนราดูร2รายนะครับแล้วก็ที่โรงพยาบาลราชวิถีในสังกัดกรมการแพทย์1รายนะครับแล้วก็ทั้ง3รายนี้นะครับเป็นคนจีน2นะครับซึ่งเข้ามาตั้งแต่ตอนช่วงก่อนที่จะมีการปิดสนามบินนะครับที่ประเทศจีนนะฮะแล้วก็ในส่วนของคนไทย1คนเนี่ยก็มีประวัติเดินทางกลับมาจากต่างประเทศนะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับที่ว่าผลการรักษาได้ผลดีมากประเทศไทยเรายังไม่มีผู้เสียชีวิตจากโรคนี้นะครับแล้วก็อัตราการหายป่วยเนี่ยขณะนี้2ใน3แล้วครับก็คือประมาณทัก67%นะครับทั้งหมดออกจากโรงพยาบาลแล้ว27รายจากทั้งหมด40รายนะครับที่เหลืออยู่ที่โรงพยาบาลอยู่ระหว่างการรักษาอีก13รายนะครับก็คาดว่าจะได้ทยอยกลับบ้านในเร็ววันนี้นะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่เราแถลงข่าวเมื่อวานนี้3รายนะครับซึ่งน่าจะยังจำได้ใช่ไหมครับคือผู้ที่เดินทางกลับมาจากประเทศญี่ปุ่น2รายนะครับเป็นคุณปู่กับคุณย่านะครับแล้วก็มีคนที่3ที่เป็นหลานอายุ8ขวบนะครับทั้ง3ก็อาการดีนะครับอยู่ระหว่างการรักษานะครับได้รับการรักษาในโรงพยาบาลนะครับทั้งในส่วนของโรงพยาบาลทรวงอกนะฮะสถาบันโรคทรวงอกนะครับแล้วก็สถาบันบำราศนราดูรนะครับซึ่งก็ถือว่าอยู่ในอาการปลอดภัยนะครับซึ่งก็ต้องติดตามการตรวจอาการต่อนะฮะเป็นระยะในส่วนของผู้สัมผัสที่เกี่ยวข้องนะครับไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในกรุ๊ปทัวร์เดียวกันนะครับคนในครอบครัวอื่นที่ไม่ได้เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับแล้วก็นักเรียนร่วมชั้นเรียนนะฮะรวมทั้งบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลเอกชนแห่งแรกที่ไปรับการรักษานะครับก็สามารถติดตามได้ครบแล้วนะครับรวมทั้งหมด101คนนะครับแล้วก็ผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการออกมาแล้ว97คนนะครับผลเป็นลบนะครับก็คือไม่มีใครพบเชื้อส่วนอีก4คนเนี่ยเพิ่งเก็บตัวอย่างครับก็อยู่ระหว่างการรอผลนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีแม้ว่าจะมีผู้ที่กลับมาจากต่างประเทศติดเชื้อมา2รายนะครับแล้วก็ติดคนในครอบครัว1รายแต่ว่าอื่นๆเนี่ยไม่มีใครที่ติดเชื้อนะครับงั้นก็ถือว่ายังเป็นการติดเชื้อในวงจำกัดนะครับหรือที่เรียกว่า limited local transmission นะฮะก็คืออยู่ในเฟส2นะครับถ้าสรุปโดยรวมนะครับทั้งหมดนี้ก็คือความก้าวหน้าในส่วนที่เป็นเกี่ยวกับผู้ป่วยแล้วก็สถานการณ์ครับท่านนายแพทย์สมพลนะครับท่านรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกับกรมการแพทย์มีประเด็นเพิ่มไหมครับเชิญครับเรียนพี่น้องสื่อมวลชนครับสำหรับผู้ป่วยที่นอนในโรงพยาบาลคนไทยในวันนี้บางท่านก็อาจจะมีความวิตกกังวลนิดนึงก็อยากจะขอความกรุณาในการสื่อสารที่จะไม่ที่ให้กำลังใจผู้ที่เจ็บป่วยนะครับกับญาติพี่น้องมากกว่าที่จะไปสื่อสารในทางที่จะเหมือนจะเป็นการย้อนความหลังหรือตำหนินะครับนี่ต้องขอความกรุณาเพื่อให้กำลังใจด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ